ในมือผมเนี่ยเอาง่ายๆนะต้องมี15,000 ถึง 20,000พอเงินยังไม่จบเฮ้ยปู่ทิมนี่ผมน้ำมันผมน้ำมันดิชุดมาวันนี้คุ้มสุดๆเลยครับ2 องค์เบอร์30,000แล้วสำลิดของกิ่งตะกะแตนนั้นน่ะคือสำลิดเดียวกับปิดตาวัดหนังที่ได้ลงไปร้านแล้ววันนี้ผมมาเจอเนื้อตะกั่วก็ตะกั่วเดียวกับปิดตาวัดหนังอีกเช่นกันนะส่งพระประกวดได้ทั้งสองส่งพระประกวดวันเดียววันอาทิตย์ครับส่วนวันเสาร์นะครับก็เป็นการเนี่ยที่แผงจรยุทธ์เขามารวมตัวแล้วก็ซื้อขายกันโอ้ถุงใหญ่ผมว่ามีของพิเศษซ่อนอยู่แน่ถุงนี้45,000 บาทเอา45,000ครับถุงนี้ปู่บุญมีครับนี่ถุงนี้45,000พี่ทำอะไรทองครับเอาละครับเพื่อนๆทำอะไรทองนี้เขาซื้อสมาชิกไปด้วยนะพี่เอาละครับพี่ทำอะไรทองพระบ้านๆแบบเนี้ยนี่พระยันพระสวงชีปะขาวนะพระยันพระสวงชีปะขาวนี่พอเต๋อพอเต๋อแล้วเนื้อว่านด้วยนะพอเต๋อ3 องค์เกินแล้วลูกเพ่โอ้โหเนื้อว่านทุกองเลยอ่ะมีสบู่เลือดด้วยพอสวงใช่ครับพี่เอครับพี่โอต้องจัดให้เกินคุ้มอยู่แล้วครับเพราะรักแฟนเพจชื่อนี้ไม่มีเสียไม่เคยทำให้ผิดหวังสักครั้งเพราะเงินคือเอาอย่างนี้ครับพักนี่เอาปากกาด้วยแบงค์คือต้องบอกเขาว่าพักเครื่องอ่ะเหมือนผมอ่ะเอาความรู้ความสามารถของผมทั้งหมด20 กว่าปีให้คุณผมสวมวิญญาณให้คุณแล้วซื้อพักเขาอ่ะคือจริงๆมันไม่มีเซียนคนไหนในโลกหรอกครับที่ซื้อพระแล้วก็มาให้คุณกำไรเท่านี้เอาเรื่องจริงแต่ผมบอกแล้วว่าปีนี้เป็นปีที่ผมถ้าคุณไปย้อนดูคลิปทั้งหมดตั้งแต่ผมบอกผมจะทำให้2 ปีผมบอกว่า1 วันผมจะทำให้คุณรู้จักพระเครื่องดีๆวันละอย่างน้อย20 องค์1 ปี365 วันผมจะทำให้คุณได้รู้จักพระเครื่อง 7,000 องค์ผมทำ2 ปีคุณจะได้รู้ว่าพักเครื่องที่เขาเล่นหนากันจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างแคปหน้าจอแล้วก็เขียนราคาเขียนชื่อหลวงพ่อไว้ไปค้นหาใน Google คุณก็จะเล่นพักกันได้ทุกคนในมือผมเนี่ยเอาง่ายๆนะต้องมี15,000 ถึง 20,000พอเงินยังไม่จบเฮ้ยปู่ทิมเปลี่ยนปูทีมวลาไล่เหรอเอานี่เห็นป่ะแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเลี่ยมแขวนด้วยยังเฮ้ยอันนี้เป็นเหรียญเลื่อยโบราณนะแบงค์แล้วเป็นเหรียญของศาสตร์จีนของคนจีนแล้วนี่เป็นเหรียญเสมาข้างเลื่อยโบราณด้วยนะนี่ทุกช่วงเวลาของสันขวานความรู้แตกต่างกันไปครับทำต่อไปครับพ่อหนุ่มทำเสือพ่อหนุ่มนี่ทำเสือพ่อหนุ่มคลองมาดันชอบรายการนี้เพราะอาจารย์เก่งและนำวิธีไปใช้ได้จริงพาเครื่องดูยากตรงไหนดูยากเพราะคุณฟังเรื่องไม่จริงแล้วก็สงสัยไก่เรื่องไม่จริงก็มันไม่จริงจะไปหาความจริงได้ยังไงฮะเพจอื่นมีแต่ราคาแล้วก็เวอร์ไปครับทางรัดของนักสะสมโอ้โหพี่มีคอมเมนต์มาเพียบเลยเอาแคปหน้าจอไปก่อน1 ซิงเกิลครับพี่ทำอะไรทองแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็แกล้งส่งลง Facebook ให้คนถามซื้อได้ดูซิจะมีกำไรไหมอ้าวแอดมิน1 ซิงเกิลขอตะกร้าหน่อยลูก
พระหายากมีที่สั่นขวาเท่านั้นที่กล้าพูดอ้าวทำไมเนื้อด้านหน้าปี95บางองค์ออกฉ่ำออกใสนิดๆครับแต่เนื้อด้านหลังปกติคุณเชื่อไหมว่าส่วนผสมอ่ะเขากดเองที่วัดอ่ะมันมีมากมีน้อยพระแท้ต้องไม่เหมือนกันสักองค์ถ้ากดมือนะยกเว้นพระโรงงานที่ใช้บล็อกเหล็กอย่างปูโต้เนี่ยขนาดบล็อกปูโต้บล็อกเหล็กกดโรงงานยังไม่เหมือนทุกองค์เลยแต่ถ้าพระกดที่วัดทำเองที่วัดเนี่ยไม่มีเหมือนกันหรอกถ้าเหมือนเก๋เลยถ้าเหมือนคือโรงงานทำเก๋ปู่บุญวัดกลางบางแก้วอันนี้เนื้อปลอดนะจ๊ะปู่บุญสำเร็จวิชาปลอดไม่งั้นจะทำเบี้ยได้ยังไงแล้วปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อปลอดนี่คือตำรับวิชาของผู้องค์สำนักท่านขุนแผนนะพูดง่ายๆเลยว่าเพราะเพศสันขวานมีคุณภาพขนาดนี้จึงได้อยู่มายาวนานขนาดนี้ครับแบ่งปันเสมอขอบคุณครับปู่บุญเนื้อปลอดนี่บอกว่าวันนี้คนเนี่ยต้องการสำเร็จวิชาปลอดเพราะอะไรรู้ไหมปกติในอุณหภูมิปกติปลอดจะเป็นของแข็งหรือของเหลวปลอดไม่ได้ใครทำง่ายๆนะครับถูกต้องครับพี่โอ้วิชานี้สุดยอดนี่คือวิชาปลอดครับในอุณหภูมิปกติปลอดจะเป็นของเหลวแต่ผู้สำเร็จวิชาปลอดคือสามารถทากดได้ปลอดเป็นของแข็งได้ซึ่งวิชานี้ผู้อ่องได้สำเร็จโดยการเอาปลอดเข้าว่านยาแล้วกลายเป็นพระมหาสิทธาซึ่งเขาบอกว่าพระมหาไมมุนีอ่ะองค์จริงๆทำจากปลอดที่สะกดให้แข็งใช่ต้องรู้ด้วยว่าคุณจะได้อะไรไปใช้นี่เขาเรียกทำให้ปลอดตายไหมครับเนี่ยเขาเรียกวิชาสำเร็จวิชาปลอดหลวงพ่อพระแหลมพระผงหลวงพ่อพระแหลมปลอดกินทองอะไรเงี้ยนะพี่เอาเอาไม่อยากเก็บให้เก็บไม่อยากเจ็บไปเก็บพระเก่าบายพี่โอบางแพคค่ะก็เอาง่ายๆนะครับว่าเขาก็เก็บพระเก่ากันคนที่เล่นก็เล่นของเก่าสแตมป์คุณเก็บเก่ามาละรถคลาสสิกเล่นเก่ามาละเล่นเก่าเอออู่ทวดนี่เฮ้ยปิดตาองค์นี้เอาอีกแล้วไงแต่ละวันนี่มีอะไรให้พระบ้านนี่มีอะไรตื่นเต้นอยู่ทุกวี่ทุกวันดูโหปิดตาเกากึกเกาหัว3ทีโคตรพิมพ์แบบนี้ยันหลังแบบนี้แคปหน้าจอไว้ให้ผมหน่อยนะให้เจ้าโอมถ่ายรูปเดี๋ยวเราหาให้นี่เป็นพระเกจิยุคปี248กว่าแน่นอนเผลอๆจะเป็นเพราะพิงค์บางประกอกด้วยผมจะบอกให้เพราะเนื้อโลหะออกแดงเนี่ยเพราะพิงค์ซีวีเดลเลยท่วมแล้วท่วมอีกนังเรือเลยครับอันนี้จัดไปอีก5องค์เอานี่แคปหน้าจอไว้พี่ทำอะไรทองได้นะครับชุดนี้พี่ทำถ้าประทับใจกดโอเคโอเคผมหน่อยขอโอเคโอเคด้วยครับพี่ทำอะไรทองอันเนี้ยต้องเอาไปเลี่ยมแขวนนะวิชาปลอดนี่ผมบอกเลยว่าเป็นทนสิทธิ์ที่สุดหนึ่งอย่างขอถามเปล่าครับเฮ้ยโอ้โหแบงค์4 5 6 6โอเคเลยอ่ะอันเนี้ยผมเอาไม่มีใครตอบถูกแล้วกันนะใครตอบถูกมอนี่ที่ไหนพอเงินเลยหอมหลังยันนี่จะเป็นหมื่นแล้วใช่พี่ทำอะไรทองบอกขอบคุณครับอาจารย์ครับนี่แคปหน้าจอแล้วก็นะเขียนเอาไว้กรุพระปะโทนพระปะโทนเจดีองค์พระปฐมเจดีก็คู่กับองค์พระปะโทนเจดีเนี่ยแต่ผมบอกกรุพระปะโทนเจดีนี่คือในตำนานของพระกุจังหวัดนครปฐมครับเคยได้ฟังคำพูดในตำนานเรื่องพระสมเด็จพระเครื่องสมเด็จจะถูกเปิดเผยในเรื่องที่สาธุชนที่ยังมีศรัทธายังไม่รู้อีกมากมายและพระเครื่องสมเด็จจะกลับมาในตัวเองอาตมาเองส่วนตัวติดตามเรื่องนี้และก็เฝ้าดูมาระยะเวลานานพอสมควร
ส่วนตัวอาตมาขอพูดประโยคหนึ่งว่าเชื้อสายนั้นคือคุณโอ๊ตมีส่วนมากบุญเก่าที่เคยสร้างมาด้วยบุญสัมพันธ์ความคิดส่วนตัวไม่มีดราม่ากราบขอบพระคุณครับกราบพระคุณแล้วก็นมัสการพระอาจารย์ด้วยครับผมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์หนึ่งที่ให้เกียรติผมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็นะกราบขอบพระคุณต้องบอกเขาว่าผมอาจจะไม่ได้เก่งหรือไม่ได้มีบุญอะไรอย่างที่พระอาจารย์นะกล่าวให้พรผมไว้แต่ผมทำเท่าที่สุดเท่าที่ผมจะตอบแทนวงการพระเครื่องที่ให้ผมมีอยู่มีกินนะตอบแทนวงการพระเครื่องที่ผมรักเท่าที่นะแรงกายแรงใจผมทำได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นของพี่ธรรมลัยทองนะครับอันนี้วัดดอนเจดีนี่พระพิมพ์เหล่านี้จะเป็นพ่อกวยนะอย่างเงี้ยจะเป็นพ่อกวยนะครับเอาแล้วแล้วไปก็อันนี้เหรียญปูสุกนี่กรมหลวงชุมพรอันนี้รุ่นแรกของประเทศไทยที่เป็นหน้าหลวงปูสุกและกรมหลวงชุมพรชุดนี้อีก5องค์ครับยังไม่หมดนะยังไม่หมดอันนี้เป็นพระปิดตาม้วนนี่ก็วัดระฆังครับใช่ผมศรัทธาอาจารย์มากขออาจารย์เป็นคนจริงไม่ปิดบังปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนสาธุครับเรื่องราวสมเด็จยังมีให้คนคว้าอีกมากมายจริงๆแล้วก็ถ้าเราเปิดใจพระสมเด็จเราจะได้แขวนพระสมเด็จของพระสมเด็จโตพรหมรังสีจริงๆหลวงพ่อเต้าวัดเกาะวังไซแบงเอ้ยนึกว่าผู้จำนี่โอ้โหเก่ากึ๊กซึ้งเลยครับพี่พูดจริงของจริงจะจดจำอาจารย์ไปตลอดเลยครับขอบคุณครับนี่อันนี้เพราะเกิดวัดสะพานชุดนี้แคปไว้นะครับพี่1 2 3 4 5 6 7 8องค์ยังไม่รวมพระยันพระสวงนะแพ็คส่งดีนะลูกเดี๋ยวพระพวกเนื้อดินพระผงแตกนะนี่ครับนะครับพยานมะสวงคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพระเครื่องอ่ะแล้วยังไม่หมดนะพี่ธรรมแบงค์ยังไม่หมดนะยังไม่หมดจริงๆด้วยนี่วัดโพไปเอาเหรียญกรมหลวงชุมพรเมื่อกี้มานะครับเห็นป่ะเหรียญเนี้ยสร้างที่วัดโพและบ้านนี้ก็มีพระผงวัดโพเห็นไหมครับเหรียญเนี้ยสร้างที่วัดโพปี2500เหรียญกรมหลวงนะหลังหลวงปู่สุขเนี่ยเหรียญที่เป็นรูปกรมหลวงกับหลังปู่สุขเนี่ยเหรียญที่สร้างขึ้นเหรียญแรกในประเทศนี้คือเหรียญปี2500สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สังกัดวัดโพครับนะแล้วก็มีพระได้ดินวัดโพด้วยนี่พ่อแดงทุ่งคอกด้วยโอ้ทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นต้องปัดสายปัดขวาต้องปัดสายปัดขวาครับผมแขวนพระที่เช่าจากอาจารย์มาชีวิตดีขึ้นเพราะผมเชื่อว่าอาจารย์เป็นคนจริงใจขอบคุณครับรอจิ๊กซอครบเมื่อไหร่คงจะตีความแตกชัดเจนแบงค์พี่จะบอกอะไรให้นะเนี่ยผงแบบนี้นะเนี่ยนั่งบัวฟันปลาแบบนี้นี่สายปูสุกนะนั่งบัวฟันปลาแบบนี้ลักษณะคล้ายระฆังหลังค้อนไหมใช่พี่ลักษณะเหมือนระฆังหลังค้อนอ่ะโอ้นี่ครับก็คงไม่ต้องขอโอเคแล้วแคปหน้าจอครับพี่ทำอะไรทองนี่ทองได้นะครับชุดนี้ 45,000 บาทก็แบ่งปันให้แฟนเพจเท่าที่จะแบ่งปันกันได้ละครับวันนี้เป็นวันที่ผมจัดรายการแล้วมีรู้สึกมีความสุขเหลือชุด 25,000 เหลือชุด 25,000 ชุดนี้ใครเอาเนี่ยเอาด้วยความที่ผมมีความสุขเลยนะ25,000 วันนี้ใครเอา20,000
พิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 25,000 ปิด 25,000 ใครรักครูนะครับเห็นแบบนี่ไงพี่ชัดพลโอ้ยังตามมาเก็บงานคือในชุดเนี้ยเอาว่าเป็นพระเพราะกวยล้วนๆเสียส่วนมากเนี่ยมีพระอยู่ชุดหนึ่งนะผมอยากให้เอาไปถ่ายรูปเพื่อทำประวัติเพราะอะไรรู้ป่ะสวัสดีพี่ป้อมนัมเบอร์9นะครับไม่ทันนะครับพี่โอ้โหนี่อันนี้เดี๋ยวแยกใส่กล่องตังหากับพี่นะลูกนะพระพ่ออาจารย์มีแต่แท้ทุกองครับอ๋อเก๋คืนเพิ่มให้องค์ละ 5,000 เนี่ยพระพิมพ์นี้นะเป็นแล้วก็มีพระผงด้วยนะเพื่อนๆดูนะมีพระผงแล้วพระผงอ่ะหลังจานด้วยนะแล้วเหรียญแบบเนี้ยปี2500นะนี่ซึ่งก็ยังไม่รู้พระที่ไหนนะแต่รู้ว่าเนี่ยดีแน่เห็นป่ะแล้วมีเหรียญปั๊มมีเหรียญปั๊มแล้วก็มีนะครับนี่มีเหรียญปั๊มแล้วก็มีเนื้อผงแล้วมีผงหลายแบบพี่รัตพลขอโอเคกับชุดนี้ด้วยสุดๆบอกอันนี้แยกแล้วถ่ายรูปไว้พี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10นี่สำหรับพระชุดนี้อ่ะ10องค์อันนี้แยกถ่ายรูปนะส่งพิชญ์พลแต่แยกถ่ายรูปพี่จะทำหนังสือทำข้อมูลสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ในถาดนี้นะพี่ดูนะพี่ดูพระเพราะกวยนะผงเพราะกวยเนี่ยองค์เป็นหมื่นเพราะกวยเข้าใจง่ายไหมเพราะกวยเนี่ยผงน้ำมันแล้วเป็นผงแพงหมดเลยฮะแบงค์เป็นผงแพงหมดเลยนี่ผงน้ำมันนี่ชุดมาวันนี้คุ้มสุดๆเลยครับสององค์เบอร์ๆ 30,000นี่เพราะกลัวให้หมดเลยรูปเหมือนสมเด็จโตนี่ผงน้ำมัน3องค์มีเนื้อแดงด้วยนางกวักเพราะกลัวขุนแผนเพราะกลัวนาคปกเพราะกลัวนี่พี่จัดโพลขอตะกร้าด้วยไอ้มีละอันเนี้ยเนื้อเหมือนอะไรมั้ยเนื้อเหมือนหนองอีดุกมั้ยที่มีรูปปลาดุกข้างล่างอ่ะเพราะกลัวพญางิ้วดำเพราะกลัวพี่ชาติพลเอาไปแจกลูกน้องสบายนี่นางกวักหลวงพ่อกวยดูนี่พ่อกวยทั้งนั้นทั้งชุดคือพ่อกวยทั้งหมดนี่ลีลาข้างเม็ดประทับใจกดโอเคผมหน่อยพี่ชาติพลนี่คือพระพ่อกวยที่โอ้โหเนี่ยได้มาจากบ้านแบบเนี้ยใช้สบายใจด้วยโอเคเนื้อดินเพราะกล้วยนี่แล้วไม่ได้มีแค่นี้นะหลังยันเพราะกล้วยชุดนี้อันนี้อยู่ในชุดเมื่อกี้ชุดองค์สิบองค์นี่หลังยันนะด้วยโอ้โหไม่รักผมจะรักใครกี่องค์เข้าไปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23อันนี้ไปถ่ายรูปชุดนู้น24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 37กับอันนั้น12เท่าไหร่49 49องค์ 25,000 องค์อะไร510บาท510บาทแล้วพระพ่อกวยองค์510บาทซื้อที่ไหนอ่ะพี่สุโขยหวานเจี๊ยบแล้วเนี่ยนะใครบอกเก๋นะพี่ถามเลยไปเอาองค์ที่แท้ของคุณมาดิแล้วก็มาเทียบเนื้อนี่พระบ้านนี่แท้ทุกองค์อันเนี้ยองค์เนี้ยนะไม่ขายแต่องค์เนี้ยจะเป็นจิ๊กซอจะบอกอะไรให้แบงค์ผมจะบอกให้นะว่าผมอะหาอยู่ตลอดว่าพระพิมพ์เนี้ยเป็นวัดหนังผมบอกเลยนะพระถือบัวเนี่ยหน้าแบบเนี้ยเป็นของวัดหนังผมอะเก็บหล่อถือบัวแบบเนี้ยเพราะเป็นหน้าเดียวกับพระกิ่งตะกะแตนเห็นป่ะกิ่งตะกะแตนเนื้อสำลิดอะกิ่งตะกะแตนเนื้อสำลิดหน้าเนี้ยใครนึกภาพออกมั้งแล้วสำลิดของกิ่งตะกะแตนนั้นน่ะคือสำลิดเดียวกับปิดตาวัดหนังที่ได้ลงไปร้านแล้ววันนี้ผมมาเจอเนื้อตะกั่วก็ตะกั่วเดียวกับปิดตาวัดหนังอีกเช่นกันผมบอกเลยว่าเนี่ยคือพระวัดหนังศิลปะเดียวกันเลยครับวัดหนังจมูกโด่งมากครับองค์นี้นี่คือพระวัดหนังใช่ครับพระวัดหนังฉันเองก็มีพิมพ์นี้แต่เป็นเนื้อดินเก่ามากๆโอ้ถ้าเนื้อดินแจ๋วเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าวัดหนังก็ทำปิดตาเนื้อดินไงพิมพ์หน้าหัวเข่าพิมพ์หัวบันเดียนไงเอางี้ก่อนมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างแรกคือกิ่งถือบัวคือมอญก่อนพระบัวเข็มพระกิ่งถือบัวเนี่ยเป็นมอญไม่ใช่เขมรก่อนถ้าเขมรต้องเป็นเทวรูปเขมรนับถือนู่นพระวิษณุพระนารายณ์ถือบัวเนี่ยอะไรก็ดีรู้ว่าเป็นมอญมีดักเล่นพระหรือเซียนพระบอกว่าขอมหรือเขมรเพราะสมัยก่อนบอกว่าของพระเจ้าชัยวรมันขอมนี่คืออาณาจักรเก่าแก่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดคือมูลค่าสูงสุดก็ตีเข้าเป็นของเพื่อจะขายจริงๆพระบัวเข็มมอญประกอบกลับมาอีกแล้วคุณรู้ไหมพระมอญเนี่ยมักจะเรียนที่ไหนเรียนวิชาพูดได้เต็มปากนะทำขุนแผนถ้ำขุนแผนแล้วพระมอญจะสร้างพระปิดตาคุกละไม่ต้องเถียงเลยปู่เอี่ยมสะพานสูงมอญปู่ยิ้มมอญปู่เอี่ยมสะพานสูงไม่มีเจดีย์ห้ายอดเจดีย์ห้ายอดถ้ามีวัดไหนนั้นมอญเลยถ้าวัดไหนมีเจดีย์ห้ายอดนะนั่นวัดเชื้อสายมอญแล้วพระมอญมักทำปิดตาคุกละอาจารย์เปิงมอญอะไรมอญนั่นคือสิ่งที่ถ้าคุณไม่หาความรู้คุณก็จะพูดแบบเดิมๆซึ่งมันไม่จริงแล้วคนซื้อที่เขารู้มากกว่าคนขายพระเขาก็จะไม่เล่นพระกับเซียนพระคนนั้นดังนั้นน่ะที่เขาบอกกิ่งเขมรไม่ใช่เขมรนี่มอญแล้วปู่เอี่ยมก็มอญนะครับสำหรับวันนี้นี่อิ่มใจกันไหมครับกิจฐานบอก2นาทีไม่อันนี้เป็นจิ๊กซอที่อะไรที่ผมชอบเก็บไว้วิจัยเดี๋ยววิจัยเสร็จก็ว่ากันวันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านอิ่มใจประทับใจให้กำลังใจกันกด999ไว้ครับ